การเดินโอ้โหเป็นอีกหนึ่งโซนที่บอกเลยว่าถ้าเมื่อไหร่ที่มาเซ็นทรัลเวิลด์ปั๊บเราจะต้องมาที่โซนนี้แน่นอนเพราะว่าเขามีการรวบรวมอาหารที่เป็นมิชลินไกด์อาหารสตรีทฟู้ดที่บางทีเราอาจจะต้องเสียเวลาในการเดินทางไปที่จอดรถหายากแต่ว่าวันนี้รวมมาไว้ที่นี่แล้วถูกใจไหมฮะถูกใจค่ะนอกจากห้องแอร์ด้วยแล้วก็มีร้านจอดรถกว้างๆเนาะบางทีไปสตรีทฟู้ดเราจอดรถลำบากอย่างที่บอกนะคะแล้วก็ที่ถูกใจคือเป็นโซนที่มีของแต่งบ้านมีอะไรให้เราเดินช้อปปิ้งเนี่ยค่ะคือสามารถทำได้พร้อมๆกันนะคะในที่เดียวนะคะกับพื้นที่ที่กว้างขนาดนี้ครับเมื่อกี้ในงานทำอะไรร่วมกันบ้างไหมคะสองคู่รักนี้ครับเมื่อกี้มีคุณจุ๋ยก็ทำสลัดครับเมนูสุขภาพเมื่อกี้นี้ทำแล้วก็แจกนะครับพี่ๆแขกผู้มีเกียรติไปด้วยครับปกติเป็นแม่สี่เดือนอยู่แล้วป่ะคะพี่จุ๋ยเป็นแม่สี่เดือนมากๆตรงจุดนี้ทำอาหารลองทุกวันไหมหรือว่าไงทำอาหารตลอดนะคะแต่ว่าก็จะมีช่วงแบบถ้าเกิดทำงานหนักอาจจะไม่ได้เข้าครัวค่ะต้องให้พูดบอกว่ากินอะไรบ้างเมนูโปรดของเราค่ะที่คุณภรรยาทำให้เมนูโปรดก็จะมีตั้งแต่ก๋วยเตี๋ยวไก่มีน้ำพริกกะปินะครับหรือบางทีเราอยากกินกะเพราแบบเผ็ดๆแซ่บๆแห้งๆเธอก็ทำให้นะครับข้าวแห้งไก่อะไรเงี้ยครับคืออยากกินอะไรถ้าเกิดว่าเขาทำให้เป็นเขาก็จะไปหาสูตรมาแล้วเขาก็จะทำให้เรากินครับผมเขาดีตรงนี้ฮะอร่อยไหมคะครับผมอร่อยบ้างไม่อร่อยบ้างก็ต้องมีอันนี้ก็พูดความจริงครับเพราะว่าบางเมนูก็คือเขาทำบ่อยเขาก็จะมีความชำนาญเขาก็จะรู้รสชาติของเขาละรู้รสชาติเราแล้วว่าเราทานแบบไหนนะว่าบางเมนูที่ถ้าเกิดว่าเป็นเมนูที่เขาไม่เคยทำเลยอะไรเงี้ยฮะมันก็อาจจะต้องแบบมีครั้งต่อไปอาจจะปรับปรุงอะไรนิดหน่อยอะไรเงี้ยมีคอมเมนต์ตลอดใช่ไหมครับคือบางอย่างสมมติอยู่ทำแกงเทโพไม่เป็นอย่างเงี้ยจุ๋ยก็เรียนถูกเรียนผิดอะไรเงี้ยค่ะก็ลองทำให้กินดูอาจจะเหมือนบ้างไม่เหมือนบ้างแต่ว่าถ้าพวกน้ำพริกกะปิแกงไตปลาก๋วยเตี๋ยวไก่ต้มเลือดหมูอะไรเงี้ยที่ทำบ่อยๆอะค่ะอันนี้เขาก็จะกินแบบอร่อยอะไรค่ะกินง่ายไหมครับพูดไม่ค่อยเยอะค่ะไม่ค่อยเยอะเยอะบ้างก็เยอะบ้างมีเยอะบ้างต้องทำเหมือนให้ถูกใจเขาคือจุ๋ยกับพุทธอ่ะก่อนจะมาแต่งงานเนี่ยกินกันคนรสชาติเขาจะติดหวานจุ๋ยจะติดเค็มทีนี้พอมาแต่งงานมันก็เลยต้องเหมือนแบบมาผสมให้มันเป็นกลางกลางกลมกล่อมขึ้นเจอกันครึ่งทางกล่อมไหมฮะกลมครับหมายถึงเรื่องอาหารใช่ไหมครับครับผมกลมกล่อมครับครับผมปิดกล้องแล้วตอนนี้กลมกล่อมยิ่งกว่าเดิมไหมฮะปิดกล้องแล้วกลมกล่อมไหมจ๊ะกลมกล่อมมากอ่ะพยายามอยู่อย่ากดดันนะพยายามอยู่ไม่จะบอกว่าปิดกล้องเพิ่งจะดำเนินการอย่างเต็มที่ใช่อ่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้เอาจริงพูดจริงคือเครียดคือเวลาเล่นละครเนี่ยเราก็เต็มที่กับทุกบทบาทนะคะแล้วก็เหมือนตั้งใจแล้วก็เหมือนแบบพอเราอยากที่จะมีชีวิตแบบนี้แต่ว่างานเรายังไม่เสร็จอ่ะมันก็เลยเหมือนความเครียดสะสมโดยปกติอยู่แล้วนะคะซึ่งความเครียดนี้มันมีผลกับระบบของผู้หญิงนะคะก็เลยทำให้มีฮอร์โมนเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยนะคะตอนนี้ก็คือกลับมาปรับฮอร์โมนมีมากินยามีมารักษาอะไรเงี้ยค่ะคนข้างตัวเกี่ยวไหมครับตัดผมสั้นที่เกี่ยวไหมผมสั้นเนี่ยเกี่ยวว่าผมเสียเพราะว่าถ่ายละครแล้วพอจุดผมสั้นตอนนั้นจุดบ๊อบใช่ป่ะคะแล้วมันต้องม้วนทุกวันย้ำฉีดสเปรย์อะไรเงี้ยค่ะผมมันก็ไม่คราวนี้หนูก็เลยตัดเลยบอกว่าเดี๋ยวจะมาไว้ให้ใหม่คือเขาอะชอบจุดผมสั้นแบบบ๊อบคือเขาไม่ได้ชอบจุดผมยาวแล้วนะชอบผมสั้นแบบบ๊อบแต่ว่าอันนี้คือสั้นเกินแต่ไม่หรอกคือประเด็นอะผมกลัวคนเข้าใจผิดว่าบางทีแบบผมไม่เดินโอบเอวแล้วคนถ่ายรูปจากข้างหลังก็เฮ้ยพุทธมีแฟนใหม่หรือเปล่าจริงๆไม่ใช่นะครับเขาแค่ตัดผมแต่ก็เหมือนได้ภรรยาใหม่เหมือนได้เมียใหม่แก้เคล็ดไม่เลยตัดเพื่อเกิดใหม่อะไรอย่างนี้ต้องแก้เคล็ดได้ไหมพุทธไม่รีเควสครับอันนี้คือทรงที่รีเควสของผมก็คือเขาเรียกนะบ๊อบปลาบ่าแต่ว่านี้คือเขาตัดเขาบอกว่าขอตัดสั้นเลยนะหลังจากปิดกล้องละครเพราะว่าผมก็เสียมากซึ่งเสียจริงๆครับครับคือพอมันเป็นบ๊อบแล้วมันฟูค่ะคือมันเสียแบบชี้ฟูจริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นเพชรไม่ด้วยมั้ยคะพี่ตุ๋ยเกี่ยวกับเพชรมั้ยคะแต่ว่าตัดแล้วมันสบายมากเลยอ่ะค่ะมันเหมือนแบบทําอะไรมันรวดเร็วอะไรเงี้ยจะไปไหนก็แบบไม่ต้องเซตไม่ต้องอะไรตื่นมาก็ไปได้เลยอะไรเงี้ยสะดวกขึ้นมากการถือเพชรอะไรว่าเออจะได้มีลูกจะได้มาเหมือนผมมาไม่เกี่ยวเลยไม่ได้คิดถึงขนาดนั้นเลยค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็มีแบบพวกความเครียดอะไรต่างๆว่าดีขึ้นเท่าไหร่สักปีเอาจริงๆนะเวลาเราเครียดเนี่ยเราไม่ค่อยรู้ตัวกันหรอกว่าพวกเราเครียดอยู่บางทีมันเป็นการเครียดสะสมเป็นการเครียดจากบางเรื่องในใจลึกๆซึ่งจุ๋ยก็หาไม่เจอหรอกนะจุ๋ยว่าจุ๋ยก็หัวเราะทุกวันอยู่ถ่ายเยอะทีวีกับพูดกับพี่เป้อะไรเงี้ยคือหัวเราะกันทุกวันแต่มันอาจจะเป็นการเครียดลึกๆที่เรารู้สึกว่าเราต้องจริงจังกับงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเราก็ไม่รู้หรอกว่าเราจะแก้มันยังไงแต่ก็พยายามผ่อนคลายมากที่สุดหาเวลาเที่ยวนะคะดูซีรีส์บ้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่รับละครแล้วช่วงนี้ค่ะยังไม่หยุดเมื่อกี้ยาต้องไปหาหมอยั
ินยากินฮอร์โมนค่ะกินฮอร์โมนปรับให้ออกมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องใช้เวลานานไหมคะถ้าเกิดคุณแล้วมันก็จะมีเหมือนเป็นคุณหมอที่สุขภาพอะค่ะเป็นทางเลือกใหม่คืออาจจะต้องใช้เวลาปรับประมาณ5-6 เดือนเลยก็มีนะคะแต่ว่าในระหว่าง 5-6 เดือนเนี่ยจุ๋ยก็ยังพึ่งวิธีธรรมชาติกันอยู่อะค่ะก็ถ้ามาก็มาน่ะอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้เองจะต้องปรับด้วยมั้ยคะกับตัวเราว่าเออไม่ให้ภรรยาเครียดให้เขาสบายๆคอยดูสังเกตอาการปรับด้วยครับเราก็ช่วงนี้เป็นสายเอ็นฮะครับผมแล้วก็เป็นเอ็นเนาะให้ภรรยาเอ็นดีด้วยก็เอนเตอร์เทนคุณภรรยาอะไรอย่างเงี้ยไม่ให้เขาเครียดแล้วก็ตามใจทุกอย่างเลยอยากไปไหนอยากทำอะไรได้เต็มที่เลยค่ะใช่ครับแกโต้แย้งเกิดขึ้นค่ะโต้แย้งยังไงคะคือจริงๆอยากไปเที่ยวมากแต่ว่าเขาทำงานหนักไม่มีเวลาเวลาไม่มีเวลาให้จริงๆแล้วพูดต้องพองานบ้างไหมเพื่อจะเออไปอ๋อไม่ต้องเผาชอบเพราะว่าค่าเดินทางก็แพงใช่ไหมใช่ไม่ต้องเผาเลยทำไปไม่เกี่ยวกับทางแบบภรรยาปรับข้อมูลแล้วแต่สามียังทำงานหนักอยู่อะไรเงี้ยมันน้องก็จะมาช้าเออนั่นน่ะสิจริงๆก็ลดแหละคือจากปกติแล้วผมออกกำลังกายหนักอะไรเงี้ยก็เบาขึ้นแล้วก็ทำงานเสร็จกลับมาเบาขึ้นตรงไหนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวอาทิตย์หน้าจะไปวิ่ง100กิโลกว่ากับพี่ตูนหลังจากนี้ไงหลังจากนี้มันก็จะเบาขึ้นแต่ว่าคือไม่ได้หักโหมขนาดเหมือนแต่ก่อนอะไรเงี้ยครับแล้วก็ทำงานกลับมาปั๊บก็พยายามนอนให้พักผ่อนให้เพียงพอใช่เขาบอกว่านอนสำคัญค่ะพักผ่อนที่เยอะแล้วก็ทานอาหารที่มีประโยชน์อะไรเงี้ยครับนัดวันไข่ตกไม่นัดแล้วค่ะไม่นัดแล้วค่ะปล่อยไปตามธรรมชาติใช่ธรรมชาติจริงๆคือบางทีมันนัดมันเกรงนะเอาเป็นแบบเรารีแลกซ์ดีกว่าค่ะก็อยากลดนัดลดต่อไปได้ถ้าหนูมีมาเนี่ยหนูจะ3เดือนผ่านไปจุดรีบมาบอกทุกคนเลยแต่ถ้าอยู่แค่3เดือนแน่นอนถ้าเป็นปลายทางจะได้ไม่บอกแน่นอนยังไม่บอก